นี่ผลงานของผมนะครับโอ้โหถ้าแบ่งกระทงดีๆก็น่าจะได้2กระทงนะครับเก็บต้นละนิดละหน่อยสะสมปนกันมาเนาะต้นละนิดละหน่อยใส่กันมาอ่ะมาดูผมมาเจอผลงานของแม่ผมนะครับเขาตื่นแต่เช้าเลยเขามาเก็บก่อนธรรมดาเนาะเขาต้องได้เยอะกว่าเราดูดิแกได้เยอะไหมโอ้โหสามกระทงนี้จริงๆเนี่ยกระทง100นี่ใส่แค่นี้นะครับไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับพี่แบงค์ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับเวลาตอนนี้ก็7โมงเช้าหน่อยๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เห็ดนะครับเห็ดป่าต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะในป่าธรรมชาติเนี่ยก็กำลังเกิดเยอะเลยนะครับในสวนผมเองก็เช่นกันนะครับเห็ดที่ผมหยอดเชื้อใส่กับต้นไม้สกุลยางนาเนี่ยพวกต้นตะเคียนพวกต้นพยงพยอมพวกยางนาพวกนี้ก็กำลังเกิดเหมือนกันนะครับฝนฟ้าเป็นใจนะครับอุณหภูมิเร่งเร้าความชื้นใดที่ทุกอย่างเหมาะสมนะครับเห็ดต่างๆก็จะเกิดขึ้นมานะครับถ้าในป่าธรรมชาติก็หลากหลายเห็ดนะครับอย่างในสวนผมนะมันก็มีเห็ดตัวนี้แหละตัวนี้เห็ดแดงหรือเห็ดน้ำหมากนะครับก็เป็นเห็ดที่ผมเอาเชื้อมาหยอดใส่ต้นตะเคียนลูกอย่ามากวนมันจะเหยียบเห็ดกันไอ้แอไปไปมันจะเหยียบเห็ดกันก็ตะเคียนต้นนี้เพิ่งเกิดเห็ดนะครับลำต้นเขาไม่สมบูรณ์เป็นแผลนะครับก็เพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วนี่แหละก็เอาเชื้อมาใส่เมื่อประมาณสัก2ปีก่อนนะครับก็เริ่มเกิดกระจายไปยังไม่เยอะนะครับต้นนี้ยังไม่ถึงระดับที่ว่าได้เต็มกระทงแบบนี้นะครับแต่ปีที่แล้วมันเกิดไม่เยอะแต่ปีนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าปีหน้าเนี่ยน่าจะเก็บได้เป็นแบบกระทงเหมือนกันนะครับช่วงนี้ในป่าธรรมชาติคนก็โอ้โหคลื่นเลยนะครับเต็มป่าเลยแหละเห็ดเห็นเพื่อนหลายท่านไปเก็บมาโอ้โหมีทั้งเห็ดละงงเห็ดละโงกเนาะเห็ดไข่ที่สีเหลืองๆนะครับไม่แน่บางวันเดี๋ยวผมอาจจะไปเก็บในป่าเช่นกันนะครับไปหาเห็ดบางชนิดมาทำเชื้อเห็ดนี่แหละทำเชื้อเห็ดเวลาผมเก็บเห็ดเนี่ยผมตัดโคนขาเขาออกด้วยเลยนะครับนอกจากจะช่วยเรื่องที่ว่าเห็ดจะไม่เจริญเติบโตต่อนะครับดอกจะไม่บานยิ่งกว่านี้แล้วก็ช่วยในเรื่องที่ว่าเศษดินนะครับที่อยู่กับขาเห็ดเนี่ยจะไม่ร่วงหล่นไปติดไอ้กลีบดอกเห็ดเนี่ยด้านล่างเนี่ยด้านหลังเขานะครับเวลาเราไปล้างทำความสะอาดที่จะเอาไปบริโภคนะครับก็จะง่ายเมื่อก่อนไปเก็บเห็ดป่าเนี่ยถอนมาก็ไม่ได้ตัดโคนต้นทิ้งนะครับโคนรากเขาทิ้งก็โยนใส่ตะกร้าเลยโอ้โหมาถึงบ้านนี่แม่บ่นเลยมันล้างทำความสะอาดยากนะครับค่อยเก็บไปคุณแม่ผมก็น่าจะอยู่อีกโซนนึงแล้วนะครับที่ไปเก็บเห็ดเนี่ยมันก็มีหลากหลายโซนนะครับที่กำลังออกตอนนี้ดอกไม่ใหญ่มากนะครับก็ไซส์แบบเมื่อวานที่ผมเก็บเลยคือเมื่อวานเนี่ยผมก็ทำคลิปให้ดูแล้วนะครับก็ที่ว่าปลูกไม้พวกสกุลยางนาเนี่ยเพื่อจะเก็บดอกผลที่เป็นเห็ดขายเนี่ยจะคุ้มไหมเนี่ยคือเมื่อวานนี้เก็บจากเห็ดกี่ต้นต้นไม้เดี๋ยวนะครับคือตอนกลางคืนน่ะผมเก็บในคลิปน่ะเก็บ2ต้นนะครับแล้วก็ไปเก็บต่ออีกต้นนึงได้3 4 5 5กระทงนะครับ5กระทงก็ถ้าขายก็เอาไปขายนั่นแหละไปขาย4กระทงนะครับก็ตัวเองเอาไว้กิน1กระทงขาย4กระทงกระทงละ100นะครับจากต้นไม้2ต้นนะครับแล้วก็ตอนเช้ามาไปเก็บอีกก็ไปเก็บไปเก็บที่มันเหลือจากต้นเดิมๆเนี่ยที่มันงอกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ไปเก็บจากต้นตะเคียนต้นใหญ่ๆอีกต้นนึงซึ่งได้ทั้งหมด6กระทงกว่าๆนะครับพอเช้ามาก็ไปเก็บอีกรอบนึงนะครับได้6กระทงกว่าเนี่ยดอกกำลังตะมุตะมิเลยกำลังงามเลยก็คือว่าถ้าจะปลูกจริงๆเพื่อการค้าเก็บเห็ดเนี่ยก็คุ้มอยู่นะแต่ต้อง
ดูแลให้ดีใส่เชื้อให้มันออกทุกต้นนะครับอย่างของผมสวนผมมันก็ยังไม่ได้ออกทุกต้นนะครับซึ่งปีนี้ก็คงจะได้หยอดเชื้อเพิ่มสัก10ต้นไปแค่นี้แหละประมาณนี้แหละผมทำไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพราะว่าภารกิจผมในสวนมันหลากหลายอย่างอะเนาะช่วงนี้ดูนะครับเนี่ยดอกสวยๆก็มีเนี่ยก็เกิดมาด้านนี้ดูดิกำลังงามเลยจริงๆเห็ดพวกนี้ดอกโตกว่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นอาหารจากธรรมชาติเลยนะครับตามฤดูกาลช่วงนี้มีให้เก็บกินตลอดฤดูฝนนะครับที่สวนผมนอกจากเห็ดชนิดนี้แล้วก็จะมีพวกเห็ดโคนเห็ดโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวเก็บสักหน่อยก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไม่เสร็จเห็ดจากต้นตะเคียนเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าไม่ถึงกับได้1กระทงขนาดที่ไปขาย100บาทนะครับแต่ว่าก็เกือบๆ เดี๋ยวเดินไปดูที่ต้นยางนาเก็บเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับมันมีต้นยางนาต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ที่เกิดเห็ดนะครับหลายท่านเห็ดป่าแบบนี้อาจจะเคยกินแค่แกงเห็ดนะครับส่วนบ้านผมเนี่ยเขานิยมแกงเห็ดนะครับแต่มันมีอีกเมนูนึงนะครับที่ทำได้อร่อยเหมือนกันนะครับผัดใส่ไข่เป็นเมนูที่ชอบมากเลยแหละผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะครับเห็ดเนี่ยต้นนี้ยางนานะครับยางนาต้นนี้ก็เพิ่งเกิดเห็ดเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเหมือนกันเป็นต้นที่มีเห็ดเพาะเกิดด้วยนะครับแต่ว่าเห็ดเพาะนี่เกิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับเห็ดเพาะเกิดไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเห็ดชนิดนี้นะครับเนี่ยเป็นสิ่งพิสูจน์ที่ว่าไอเห็ดพวกนี้เนี่ยมันหยอดใส่ต้นไม้ชนิดเดียวกันได้ต้นเดียวกันได้นะครับเห็ดทุกชนิดนั่นแหละปนๆกันมาแล้วก็หยอดได้นะครับเพราะว่าเขาเกิดต่างกันเวลาตุมุตะมิเลยแหละกำลังตุ้มๆเลยตัวนี้ดอกเห็ดค่อนข้างสมบูรณ์นะครับใหญ่เล็กๆแบบนี้ก็เอาไว้ก่อนช่วงเย็นๆค่อยมาเก็บอีกทีก็ไม่เยอะนะครับต้นนี้คือบางต้นเราก็ไม่ขนาดที่ว่าเก็บได้เป็นกิโลนะครับบางรอบมันก็10กว่าดอกก็มี4 5ดอกแค่นั้นก็มีนะครับก็แล้วแต่ต้นดกไม่ดกนะครับโอ้ดูนี่ดอกใหญ่ตรงนี้โอ้โห2ดอกเลย ทำไมมาเก็บนี่ก็แก่ทิ้งนะครับเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะครับรวมกับเห็ดจากต้นยางนาต้นนี้ก็โอเคแล้วนะสำหรับถ้าขายนะครับก็100บาทประมาณนี้นะครับกระทงนี้ไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยคือดอกใหญ่มันอยู่ด้านบนเฉยๆแต่ดอกเล็กๆตุ่มๆตะมูตะมีนี่เต็มเลยนะครับด้านล่างของกระทงเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆต่อนะครับอีกหลายต้นที่ต้องไปดูนะครับก็เช้านี้ก็คงอยู่กับภารกิจเก็บเห็ดนี่แหละนี่ก็เป็นอีก1ต้นตะเคียนนะครับที่เกิดเห็ดนะครับผมมาเจอเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเขาเริ่มเกิดเห็ดนะครับแต่ว่าเกิดมาเยอะต้นนี้ปีที่แล้วมาเก็บแต่ละครั้งก็ได้4 5ดอกนะครับเพราะว่าเขายังเกิดอยู่มุมเดียวเดี๋ยวรอเวลาให้รากเขากระจายไปทั่วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเกิดเยอะกว่านี้นะครับอาจจะใช้เวลาอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับที่แบบอาจจะเกิดไปทั้งเวิร์มนี้นะครับคือรากเขาไปถึงไหนเขาเกิดไปถึงนั่นนะครับก็ด้วยความที่ว่าไอเห็ดพวกนี้เนี่ยเป็นเชื้อรานะครับที่ไปเกาะแบบอิงอาศัยอยู่ปลายรากพืชนะครับแล้วก็อีกอย่างเห็ดนะครับพวกนี้แต่ละต้นที่มันเกิดเนี่ยสีมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับบางต้นที่เกิดกับต้นไม้บางต้นนี่โอ้โหสีสดแดงสวยนะครับอย่างต้นนี้จะออกสีไม่แดงเท่าไหร่เล็กๆ
เริ่มเกิดมาด้านนี้แล้วโอ้นี่4ดอกเลย5ดอกดอกเล็กๆตะมุตะมิเลยโอ้ปีนี้ถือว่าเกิดเยอะอยู่นะเนี่ยเป็น10ดอกแล้วเนี่ยนู่นอีกดอกนึงก็ถือว่าเยอะนะครับตะเคียนต้นนี้ดูดิดอกเล็กๆตะมุตะมิเต็มเลยนะครับเนี่ยอยู่พื้นอีกคือแสดงว่ารอบนี้ได้เกิน20ดอกนะครับเนี่ยต้นนี้โอ้ได้เยอะแล้วเสริมๆกันไปปีหน้าเขาก็อาจจะเกิดเยอะกว่านี้นะครับต้นนี้เมื่อระบบรากเขาเดินทางไปหากินได้ไกลกว่านี้แล้วเชื้อเห็ดก็จะตามไปนะครับตามไปเรื่อยๆเนี่ยโซนนี้ยังไม่มีเกิดเนี่ยเดี๋ยวถ้ารากจากฝั่งนี้แผ่กระจายไปเชื้อเห็ดลามไปเดี๋ยวเขาเกิดรอบโคนต้นเขาได้เลยนะครับทีนี้นี่เป็นเห็ดอีก1ชนิดนะครับที่เกิดกับต้นไม้พวกสกุลยางนาได้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้เอาเชื้อมาหยอดนะครับแต่เขาเกิดเองตามธรรมชาตินะครับถ้าภาษาบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดขี้กระเดียนนะครับหรือว่าเห็ดไส้เดือนนั่นแหละเวลาดอกบานเขาจะคล้ายๆพวกเห็ดละโงกนะครับรสสัมผัสในเวลาเราเอาไปแกงตัวนี้เหมือนเห็ดละโงกเลยนะครับแต่ว่าผมคงไม่ได้เอาไปทำเอาหงอาหารนะครับตัวนี้กินได้ไม่มีพิษนะครับตัวนี้แต่ว่าปล่อยไว้นี่แหละให้เขาขยายพันธุ์ต่อก่อนแล้วก็คุณแม่ผมเขาไม่กล้ากิน ไม่ใช่อะไรหรอกแต่ว่าผมก็เคยเก็บปนๆมาแกงกินเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาพาเก็บเห็ดชนิดนี้นะครับมันกินได้เกิดเยอะนะโซนนู้นก็มีเนี่ยอย่าพาเดินมาดูมันก็ปลดเกิดปนๆกันกับไอเห็ดสีแดงๆนั่นแหละนี่ก็ใช่นะครับดอกเล็กๆมันแหละดอกตูมเห็ดไส้เดือนนี่ผลงานของผมนะครับโอ้โหถ้าแบ่งกระทงดีๆก็น่าจะได้2กระทงนะครับเก็บต้นละนิดละหน่อยสะสมคนกันมาเนาะต้นละนิดละหน่อยใส่กันมาอ่ะมาดูผมมาเจอผลงานของแม่ผมนะครับเขาตื่นแต่เช้าเลยเขามาเก็บก่อนธรรมดาเนาะเขาต้องได้เยอะกว่าเราดูดิมันแกได้เยอะไหมโอ้โหสามกระทงนี้จริงๆเนี่ยกระทง100นี่ใส่แค่นี้นะครับไม่ได้เยอะขนาดนี้ถ้าไปแบ่งจริงๆของคุณแม่ผมน่าจะได้สัก4กระทงของผมก็แบ่งได้ประมาณ2เกือบ2กระทงโอ้โห3 4 5นะคุณแม่ได้เพิ่มโอ้ได้เยอะนะนี่อยู่นั่นอยู่นั่นกระทงมันเอามาได้ยังอยู่ไหนอยังยังโอ้ห้า1 2 3 4 5 6ถ้าแบ่งจริงๆก็น่าจะได้ประมาณสัก8กระทง9กระทงเลยนะครับเนี่ยเช้านี้นะครับเนี่ยคือเมื่อวานนี้ก็ขายไปประมาณ10กระทงแล้วเนาะ10แล้วเช้านี้ได้ประมาณ 7-8 กระทงก็จัดสรรปันส่วนปันพูดเรียบร้อยนะครับส่วนที่เอาไปขายได้ก็ดอกตุ้มๆดีๆนะครับได้ทั้งหมด5กระทงนะครับก็กระทงละร้อยเนาะประมาณนี้นะครับเนี่ยกระทงหนึ่งถือว่าได้เยอะนะเนี่ยส่วนดอกบานๆตัวเองก็เอาไว้แกงไว้ทำอาหารส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็แบ่งเพื่อนบ้านไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งให้หลานเนาะ5กระทงโอ้ดอกงามๆทั้งนั้นเลยอ่ะก็เรื่องของเห็ดนะครับผมว่าบางสิ่งอย่างเราก็พึ่งพาจากธรรมชาตินะครับอย่างที่ผมว่าไว้แต่บางสิ่งอย่างเราก็ปลูกเองได้นะครับแม้แต่เห็ดอย่างนี้นะครับถ้าใครอยู่ติดป่าติดอะไรก็โอเคก็พึ่งพาจากป่าได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าใครอยู่ห่างไกลป่าหน่อยก็สามารถปลูกต้นไม้ที่เขาสามารถเกิดเห็ดพวกนี้ได้นะครับได้เช่นกันปลูกในสวนเราเหมือนผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องปลูกเยอะเหมือนผมก็ได้นะครับปลูก5ต้น10ต้นเนี่ยแล้วก็หยอดเชื้อเห็ดดีๆก็ได้เช่นกันนะครับเราก็จะมีเห็ดแบบนี้แหละให้เก็บกินเก็บขายไปนู่นเลยนะครับจนกว่าต้นไม้ต้นนั้นจะตายนะครับใช้คำว่าชั่วลูกชั่วหลานเลยดีกว่าเนาะต้นไม้บางต้นเนี่ยอายุ100ปีขึ้นไปอยู่แล้วนะครับอายุยืนยาวกว่าเราแน่นอนนะครับแต่ละปีเขาก็จะผลิตเห็ดให้เราได้เก็บกินนะครับแบบนี้ปีนึงหลายรอบนะครับ
4ซา5รอบแต่ละรอบเนี่ยเก็บเขาเกิดอยู่ 2-3 วันนะครับแต่ละรอบเนี่ยไอ้ลำพังเก็บกินในครอบครัวเนี่ยมันกินไม่หมดอยู่แล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยกระทงนี้อันนี้ไปฝากญาตินะครับฝากหลานส่วนนึงก็แบ่งปันเพื่อนบ้านไปแล้วส่วนที่มันเหลือตัวเองก็เก็บไว้กินส่วนนึงแล้วก็ส่วนนึงก็แบ่งไปขายก็ขายในชุมชนนี่แหละก็พอได้แลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนาะไปซื้ออย่างอื่นที่เราไม่มีนะครับไปแล้วนะครับทีนี้เอาเห็ดไปฝากลงฝากหลานก่อน